ดูข่าวต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมของคณะสมาชิกวุฒิสภาในการรวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่22ตุลาคมเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยค่ะศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภานำคณะสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกันใส่เสื้อเหลืองแสดงจุดยืนในการปกป้องพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติณบริเวณด้านหน้าอาคารสุประพฤติโดยประธานวุฒิสภาได้นำคณะสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเทิดทูนพิทักษ์และทำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นที่พึ่งของประชาชนอีกทั้งจะสนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภานั้นนะครับจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ผมได้บัญญัติไว้ทั้งในมาตรา2และมาตรา3นั่นก็คือเราจะต้องใช้อำนาจอธิปไตยหรือโดยเฉพาะอำนาจนิติบัญญัติให้เป็นไปตามหลักการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ผมก็สรุปสั้นๆแค่นี้นะครับและผมก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะได้เป็นเครื่องเตือนใจของท่านสมาชิกวุฒิสภาว่าท่านทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับให้ทุกคนช่วยกันออกมาแสดงพลังว่าเรารักพระมหากษัตริย์เพราะว่าท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับคนไทยมายาวนานหลายร้อยปีคู่กับคำว่าชาติไทยนะคะสมาชิกวุฒิสภาจำเป็นที่จะต้องมีความมั่นคงและยืนหยัดในสิ่งที่เราได้ให้สัตย์ปฏิญาณไว้ในวันที่เราเข้ามาเป็นสว.สมาชิกวุฒิสภามันมีข้อหนึ่งคือข้อนี้รักษาศาสนาพระมหากษัตริย์และทำตามรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีมากแล้วก็รู้สึกตื่นตันใจ